ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่จากกองตรวจการขนส่งก็เข้าตรวจค้นนะคะบริษัทศรีสยามเดินรถจำกัดและบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันตั้งอยู่ที่บนถนนกาญจนาภิเษกย่านพุทธมณฑลก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการตรวจพบรถทัวร์ของบริษัทดังกล่าวดัดแปลงขนแรงงานต่างด้าวนะคะไปส่งที่หาดใหญ่เพื่อข้ามไปยังประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรถทัวร์ที่จอดอยู่ทั้ง19คันก็พบค่ะว่ามีการดัดแปลงทั้งหมดเนี่ย6คันด้วยกันซึ่งก็มีความผิดตามพรบขนส่งทางบกโดยมีการทำผนังกั้นระหว่างช่องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ตัวรถด้านในที่มีลักษณะเดียวกับที่จับกุมได้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะแนวผนังกั้นเพื่อให้เกิดห้องตรงนี้เกิดห้องนึงนี่เพื่อเป็นห้องหลบสำหรับคนที่หลบสำหรับการลักลอบหลบหนีจะเป็นผนังกั้นเพื่อให้คนไม่ให้คนโดยสารหรือเวลาเก็บกระเป๋าเวลาลงจากรถผู้โดยสารลงเนี่ยก็รับกระเป๋าจะมองไม่เห็นวันที่เราเข้าไปจับเราเจอลักษณะเดียวลักษณะที่เราจับคันอื่นแต่เป็นลักษณะเดียวกันคือตรงนี้เป็นห้องทึบตลอดแนวที่อย่างนี้เขาจะมีพฤติกรรมเอาคนเข้ามาหลบซ่อนในนี้ยังไงบ้างคะก็เปิดช่องเข้าด้านหลังบันไดที่เราเห็นเราจับได้2คันคันแรกนี่4คนอัดไป4คนแต่คันที่2อัดเป็น6คนในช่องนี้แต่เขาก็ไม่ได้ขนแค่นี้มันจะมีห้องอีกห้องนึงด้านหลังคนขับอีกซึ่งกรณีต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงตัวรถนะครับเป็นความผิดของผู้ประกอบการคือเจ้าของรถนะที่ให้อนุญาตให้มีการดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ระบุว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายผลการจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ที่ตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้ทั้งในหน้าและพนักงานขับรถกว่า10คนในฐานความผิดพรบค้ามนุษย์แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมอีกไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับวันนี้เราพบว่ามีรถที่มีการดัดแปลงอย่างเงี้ยขณะนี้ที่พบเนี่ยจะมี6คันนะแต่คิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะครับนะพฤติกรรมของคนขับรถว่าของคนขับรถเป็นยังไงพฤติกรรมก็คือผู้ขับขี่รถเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะครับนะจากคำที่สอบสักถามไว้นะครับนะจากการขนคนในแต่ละเที่ยวนะครับปกติรายได้การขับขี่รถเนี่ยอาจจะน้อยนะครับนะแต่เมื่อมีคนมีการขนคนนะทางช่องลับต่างๆเหล่านี้เนี่ยรายได้ผู้ขี่จะมากขึ้นนะครับมีการมีกระบวนการรับไปส่งยังปลายทางว่ารับไปส่งในครึ่งทางแล้วมีกระบวนการรับต่อไปยังปลายทางไปทอดครับก็รับเป็นทอดๆนะฮะรับมีกระบวนการรับเป็นทอดๆขณะนี้เราจับกุมทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยแล้วนะครับแล้วจะขยายผลจับกุมต่ออีกนะครับผู้ว่าจ้างเป็นใครครับผู้ว่าจ้างก็มีทั้งผู้ต่างชาติขณะนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับนะเป็นนายหน้าชาวต่างชาติแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่เป็นผู้ว่าจ้างอยู่เบื้องหลังนะครับ